ผ่านการศึกษาหำเฮียนบทที่6เนาะเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกมานี้เฮาสามารถสรุปได้ดังนี้1ทฤษฎีความผูกธาตุแท้และเส้นทางสัจจวิภาคแม้ปัญหาพื้นฐานและคุณประโยชน์ทางด้านพฤติกรรมและสัจธรรม2ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกของสัจจวิภาควัตถุนิยมแมนวิธีวิภาคสร้างขึ้นอิงใส่ผลสำเร็จของวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมตัวจริงซึ่งในสังคมได้รับผลสำเร็จมาแล้ว